ต่อเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแหมว่าแต่พิธีกรคู่ที่ฉันหายไปไหนละใบเตยอยู่ใบนี่เตยค่ะอยู่ฝั่งนู้นมาคุยกับหมู่มวลกันสักหน่อยสวัสดีค่ะนี่ชาวอุบลเลยแม่ก็ภาษาภาคอะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้มารอใครเป็นพิเศษมารอทีมเลิฟซิกครับโอ้ได้เจอกันอย่างแน่นอนนะคะส่วนพี่มาจากกรุงเทพมาด้วยกันเลยมาด้วยกันเลยค่ะแล้วพักโรงแรมเดียวกันปะคะไม่ค่ะมาหาใครมาหาพี่ไว้ค่ะแล้วก็มาน้องๆเลิฟซิกทุกคนเลยค่ะนี่ฮะเดี๋ยวได้เจอกันเหมือนกันนะคะส่วนนี้มาจากไหนอะอีล่ะอำนาจเจริญค่ะอำนาจเจริญนั่นมายังไงคะมารถตู้ค่ะอ๋อพ่อแม่รู้หรือเปล่าเนี่ยว่าออกทีวีเนี่ยรู้ค่ะรู้ตอนนี้คือดูอยู่แล้วอัดเทปวิดีโอไว้ด้วยใช่ไหมแจกทั้งหมู่บ้านเลย วันนี้มารอใครคะมารอพี่ไว้กับแน่นอนทุกคนเดี๋ยวได้เจอกันอย่างแน่นอนนะคะพี่ฝนจ้าจ้าไปเตยได้คุยกับแฟนๆกันไปแล้วนะคะตามคำสัญญาที่ให้ไวเบรกที่แล้วว่าพัทโตหายไปไหนไปทำอะไรอยากรู้ไหมอ่ะไปดูกันเลยสวัสดีคุณผู้ชมครับพัดตกกับเฮฮานะกองวันนี้มาไกลถึงจังหวัดอุบลราชธานีครับกับกิจกรรมตลอดออนแอร์ครั้งที่2แล้วมาที่อุบลราชธานีนี้นะครับมาจัดรายการกันแบบสดๆให้แฟนๆชาวอุบลและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยได้มาใกล้ชิดกันยืนดูข้างๆกันเลยนะครับแต่นอกจากนั้นแล้วที่นี่ที่เที่ยวเยอะมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขอเที่ยวก่อนก็แล้วกันนะครับเริ่มต้นที่นี่เลยครับเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติครับชาวอุบลรู้จักกันดีนะเพราะว่าที่นี่คือทุ่งศรีเมืองแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนต่อบ้างพวกเราไปไหนกันดีพวกเราไปไหนกันหมดแล้วเพื่อนผมไปไหนฮะไม่มีใครยืนแต่แรกเลยแหละฮะงั้นเดี๋ยวไปตามหาเพื่อนกันก่อนครับเดี๋ยวเหงาครับผมไปแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือแบบคนสนิทกันอะก็อย่างเงี้ยคนหนึ่งก็ตามหาอีกสองคนก็นั่งรออย่างเงี้ยฮัลโหลมาทำอะไรตรงนี้ครับมารอคุณนั่นแหละผมมารอคุณครับใครให้มารอตรงช่องเม็กเอ้ารอตรงนี้นี่ไงจุดผ่านแดนที่นี้คุณผู้ชมครับเป็นจุดผ่านทางเชื่อมชายแดนไทยและลาวจุดเดียวที่ไม่ต้องข้ามแม่น้ำโขงครับแผ่นดินติดกันนะฮะปกติถ้าเกิดไปขึ้นหนองคายจะต้องมีสะพานมิตรภาพใช่ไหมไปขึ้นน่านก็จะต้องมีแม่น้ำข้ามอยู่แล้วสุดท้ายนี่เราข้ามไปได้สบายมากเราไม่โดนน้ำเราเดินผ่านดินเราเป็นปลวกดินเราเป็นมุดด้วยใช่ไม่ใช่สำคัญคือถามก่อนชอบรถช่องไหมฮะชอบครับแต่ว่ารถช่องสิงคโปร์ไม่มีมีแต่รถช่องไม่ควรนี่ฉันก็เตรียมมาเหมือนกันนะฉันก็อยากจะเล่นมุกนี้บ้างช่องนี้ใช่ไหมอร่อยไหมช่องเม็กด้วยไปรถช่องเม็กกันดีกว่าโดยรอยยิ้มให้กันทุกวันวันสุขสันต์ไม่ว่าใครความสดใสที่มีอยู่มากมายที่ทุกคนที่ผ่านมาพบอยากอันนี้เห็ดเห็ดเห็ดแล้วละสวยเห็ดหยังเจ้าหัวเจ้าหัวเห็ดหยังทำอะไรเหรอเฮ้ยนี่เห็ดด้วยเห็ดอะไรเห็ดหยังอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับมาต้องมาต้องมาต้องแปลว่ากระท้อนกระท้อนไอ้กระท้อนมาต้องคุณรู้ไหมเนี่ยเขาเรียกชูรูมนะชูรูมนะเนี่ยเขาไม่อยู่เนี่ยครับถ้ามาลาวครับผมกำลังมองมาต้องนะครับ20บาทใช้เงินไทยได้ครับคุณไม่รู้อะไรเนี่ยข้ามมาเนี่ยนี่คือถึงปักเซแล้วเป็นเมืองสำคัญมากเป็นฟุตบอลชื่อเป็นปักเซโรเน่อ๋อทุกที่มันจะเป็นโคลัมเบียเป็นต้นกำเนิดของกีฬาอย่างดีด้วยของเมสซี่ปักเซตะก้ออ๋อปักเซตะก้อจริงเหรอปักเซตะก้อคนละอันไม่เกี่ยวขอเพียงใจของเธอเปิดรับมีเรามียังมีหนทางทางหนึ่งปิดท้ายกันที่นี่ครับวัดสิรินธรครับ1ใน10อันสิรินไทยแลนด์ครับโอ้โหไม่เคยเห็นถูกต้องแล้วสวยงามมากนะวิวถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้อยู่ที่นี่นะจะเห็นเลยว่า360องศาแล้วเหมาะกับอะไรรู้ไหมพระอาทิตย์ตกมากดูดินี่ใกล้จะตกแล้วนี่เขามาตั้งกล้องกันเต็มเลยนะใช่เพราะว่านี่คือ1จุดชมพระอาทิตย์ตกดินใช่ชมดาวแถมชมความสวยงามด้วยนี่อยู่วัดเขาไม่เห็นผมหรอนี่อยู่วัดนะควรเห็นผมไม่เห็นผมเหรอไม่เห็นใช่ไหมเห็นไปแล้วโอเคกำลังคุยฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้วิวของฝั่งลาวคุณอยู่ฝั่งวิวคนไทยไงฝั่งนี้ผมอยู่วัดผมไม่สามารถทำอะไรได้เห็น
ัวเองไม่ได้ไม่มีอำนาจเห็นร่างตัวเองปุ๊บเหมือนเข้าไม่ได้ไปเล่นบอลเด็กตรงนู้นบอลเด็กตรงนู้นเราจะปิดท้ายตรงนี้ปิดท้ายตรงนี้กับวัดที่สวยมากอีกหนึ่งแห่งของประเทศไทยเดี๋ยวจะพาดูทิวทัศน์รอบๆเลยนะทั้งตัววัดนะครับเขาบอกมีความอัศจรรย์ของศิลปะอยู่ด้วยผมไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูของจริงเก็บไว้ก่อนนี่ไงล่ะครับไฮไลท์ที่ผมบอกไว้กับต้นไม้เรืองแสงเป็นประติมากรรมบนผนังด้านหลังพระอุโบสถซึ่งช่างฝีมือเนี่ยนะครับเขาบรรจงสร้างผลงานชิ้นนี้ด้วยเทคนิคพิเศษครับพอพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าบรรยากาศรอบๆตัวมืดลงเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นต้นไม้ต้นนี้ค่อยๆเรืองแสงขึ้นมาทำเอาพวกเราที่รอชมอย่างใจจดใจจ่อตื่นเต้นสุดๆเลยละครับเมื่อได้เห็นอีกหนึ่งอันซีนไทยแลนด์ที่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max ใหม่ Super Daylightขอบคุณพัดต่อด้วยนะคะพาเราไปเที่ยวหลายที่เลยวันนี้ก็เลยได้อิ่มเอมไปกับหลายๆอย่างนะคะของดีของจังหวัดอุบลราชธานีนี่เองแต่ว่ายังไม่หมดเพราะว่าวันนี้ยังมีอีกทั้งวันเลยถูกต้องค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมตลอดนอนแอร์ของเรานะคะมีถึงเย็นเลยนะคะกับรายการ EX Entertainment Express นะแล้วก็ Entertainment Live นะเวลาประมาณ 2:30 นนะคะอย่าลืมเปิดมาดูเลยแล้วก็พี่น้องชาวภาคอีสานนะอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยถ้ายังไม่ออกจากบ้านนะคะมาได้ที่เซ็นทรัลพลาซ่านะคะและสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนด้วยค่ะสวัสดีค่ะสุขสันต์ไม่